นี่เป็นไงโอ้โหแดงทั้งรถแดงทั้งชุดลูกแล้วก็ชุดผมเลยอันนี้เป็นรถคาร์ด A ที่กาลิน่าแจกฟรีนะครับเนื่องจากครบรอบสปีดดิฟเตอร์4ปีใครที่ยังไม่ได้รับนะครับก็เข้ามาที่ตรงนี้นะครับกิจกรรมนะแต่ก่อนอื่นต้องสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องชาติมงครับนี่เข้ามาตรงรางวัลด้านบนนี้นะครับแล้วก็ Shadow of God นะครับเป็นรถที่แจกฟรีเนื่องจากครบรอบ4ปีมาทำภารกิจทุกวันได้เลยนะครับนี่แต่คือผมไม่ได้ทำผมใช้เพชรในการเร่งคำอวยพรตรงนี้นะครับแต่ผมเร่งไม่ได้แล้วดูดิขนาดนี้คุณไม่มีคะแนนสำหรับการซื้อโปรดกลับมาซื้ออีกครั้งในสัปดาห์หน้าเฮ้ยก็มาทำภารกิจทุกวันได้เลยนะครับเนี่ยจะได้รถคันนี้ไปฟรีๆถาวรด้วยเหลือเวลาอีกตั้ง56วัน7ชั่วโมงณวันที่ผมอัดคลิปนะครับโอเคไปแต่ก่อนอื่นจะมาดูรีวิวผมขอเข้ามาที่ลักกี้บ็อกซ์ก่อนมันมีเก้าอี้มาใหม่ครับทุกคนนี่อันนี้ไงเห็นนะเนบูล่าชื่อเหมือนตัวละครใน Guardian of Galaxy เลยเป็นเก้าอี้ใหม่ดูดิมันอลังการเกินไปปะไม่ใช่ว่าจะได้แค่เก้าอี้นะครับได้ทั้งชุดด้วยแต่ผมคิดว่าชุดผู้หญิงน่าจะน่ารักกว่าคลิปนี้ก็ใช้เพชรอีกแล้วโอ้โหมีเพชรอยู่ 126,300 กับไอ้ลูกเหลืองๆเหรียญเหลืองๆอยู่16ลูกนะครับมาดูซิว่าจะใช้ทั้งหมดกี่เพชรเปิดฟรีไปก่อน1ครั้งไปสคริปต์ได้มั้ยเนี่ยแอนิเมชั่นฮัลโหลอุ๊ยได้เลยปะครับเนี่ยอุ๊ยเอาผู้หญิงครับเหมือนแบบอมวยไงอมวยอมงอมวยมาสคริปต์แอนิเมชันเดี๋ยวเริ่มเลยครับผมเปิดครั้งละ10นะระหว่างที่ผมสุ่มไปเรื่อยๆนะครับบอกก่อนว่าชุดทั้งหมดนี่ออกโคตรง่ายอันที่ออกยากสุดก็คือสิ่งที่เราอยากได้มากที่สุดก็คือเก้าอี้อันนี้ผมกดไปทั้งหมด22ครั้งใช้เพชรไปทั้งหมด 5,700 เพชรถือว่าอยู่ในเรทปกตินะครับ 5,700 เก้าอี้ก็อยู่ในเรทนี่แหละ 5,000 ถึงประมาณ 7,000 เพชรนะครับโอ้โหดูดิโคตรอลังการนี่เป็นเก้าอี้ที่อลังการแล้วก็เปล่งปลั่งแสงระยิบระยับที่สุดแล้วเท่าที่มีมามีเก้าอี้ที่เรานั่ง1อันแล้วก็มีเหมือนขั้นบันไดป่ะ1 2 3ขั้นมีพระจันทร์ข้างบนด้วยเห็นป่ะน่ะเห็นเป็นครึ่งนึงครับโอ้โหเก้าอี้นี้โคตรสวยสวยที่สุดตั้งแต่เคยมีมาแล้วโอ้โหเฮ้ยเป็นเพชรระยิบระยับนะครับแล้วก็อีก1อย่างที่พิเศษนะครับเข้ามาที่กระเป๋านะดูตรงเก้าอี้นะครับมันบวกแฟชั่น15ปกติแฟชั่นอื่นๆน่ะบวกแค่10ครับและถ้าผมใส่แฟชั่นที่สูงที่สุดที่ผมมีมานะบวกเป็น161แต่ถ้าสมมุติใส่แฟชั่นรถคัสทีเข้าไปอีกที่มันบวก35ดูนิดได้เท่าไหร่171ไอ้เหี้ยโคตรเยอะแต่เราขอใส่ชุดที่มันมากับเก้าอี้ตัวนี้แล้วกันนะครับนี่เป็นไงโคตรอลังการโคตรสวยใครที่เป็นสายแฟชั่นบอกเลยว่านี้ไม่ควรพลาดสวยจริงแต่นี่ไม่ใช่ประเด็นหลักของเราที่เรามาทำคลิปนี้นะครับประเด็นหลักของเราคือรถคันนี้ชาร์ดี้พ่อ Shadow of God นะครับโดยสแตทของรถคันนี้นะครับจะเน้นไปทางทัสเตอร์สปีดแล้วก็เทิร์นพูดง่ายๆก็คือมินิบูสต์แรงเลี้ยวดีแล้วก็พุ่งนั่นเองนะครับคุณสมบัติพิเศษระยะเวลามินิบูสต์บวก 0.1 วิทุก8ครั้งที่ใช้มินิบูสต์ความเร็วสูงสุดในตัวบวก5กม.ต่อชั่วโมงและในตัว power บวก 10% เป็นเวลา5วิการปรับแต่งครับขึ้นอยู่กับอัปทางขวาก็คือสายในตัว power นะครับแรงส่งอัปทางขวาคือสาย Quick Boost Power นะเชื้อเพลิงดิ่งยาวเทอร์โบดิ่งยาว End Tank อัปทางด้านขวาก็คือสาย Mini Boost Quick Boost Power หรือง่ายๆก็คือขวาหมดเลยและถ้าทุกคนสังเกตข้างบนนะครับมันจะมีแต้มสำหรับรถคันนี้อยู่ก็คืออันนี้กดไม่ได้มันเป็นพอยท์ที่สามารถเอามาอัพรถได้นะครับพอยท์นี้เอามาจากกิจกรรมนะเดี๋ยวผมไปเปิดให้ดูใหม่เนี่ยครับผมเวลาเราทำภารกิจนะผมจะจิ้มไปอันหนึ่งนะเนี่ยเราจะได้มา 5,000 มันก็เหมือนทีพอยท์ที่เอาไว้สำหรับอัพรถแหละครับแต่ละอันมันก็นี่บอกอยู่ได้อีก 5,000 เนี่ยแต่ผมยังไม่ได้นะเนี่ย 4,000 อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่เนี่ยมันมีไอเทมเยอะมากเลยเนี่ยได้ที่อัพรถมีอีก 3,000 โอเครูปร่างหน้าตารถก็จะประมาณนี้โอ้โหเฮ้ยเอฟเฟคตอนกดในตัวสวยนะเนี่ยเดี๋ยวรอดูอีกรอบนึงดูดิโอ้โหเอาเรื่องเอาเรื่องเป็นธีมสีแดงนะครับแดงเงินนะเงินซิลเวอร์เฮ้ยแล้วเวลากดในโตเป็นเหมือนกงจักรหมุนๆด้วยเป็นสีฟ้าเฮ้ยเอาเรื่องอยู่รถแจกฟรีได้ขนาดนี้ถือว่าโหดและผมใช้ดูอันดับรถคันนี้นะครับถ้าสมมติเปรียบเทียบเฉพาะรถที่แจกฟรีนะเน้นว่าแจกฟรีไม่รวมกับสายคูปองรถคันนี้อยู่อันดับ1นะ Shadow of God อันดับ1ฟรีแรงกิ้งเห็นปะแต่ถ้าสมมติรวมรถเมตาทั้งหมดรถคันนี้จะอยู่ที่อันดับ92อยู่แถวแบ็คไลนิ่งอะไรพวกเนี้ยทันเดอร์โบอะไรเงี้ยครับถ้าสมมติอีกหน้าหนึ่งก็จะอยู่ประมาณดีวอยเออร์ไฟเออร์ก็คือรถสปีดพาร์ทเรียวมี่ซาก้าซูเปอร์โนวาอยู่ประมาณนี้แหละไล่เรียกกันรถแจกฟรีสวยขนาดนี้เดี๋ยวไปเทสความเร็วกันมาดูซิว่าความเร็วแบบไม่ใส่สัตว์เลี้ยงมันจะเร็วแค่ไหนกันนะครับรถก็สวยอยู่นะเนี่ยอยู่ในเกมเนี่ย
ออกตัวมาความเร็วปกติจะอยู่ที่200.3 โอเคครับผม TWW 308.3 เฮ้ย308ได้อยู่นะเนี่ย TWW สำหรับรถแจกฟรีนะครับแจกฟรี308.3 อีกรอบนึง308.3 เดี๋ยวมาดูแบบสกิลติดกัน TWW 313.3 เพิ่มมา5กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะ TWW เอ้าหมดแล้วเหรอสกิลมันหมดเร็วครับโอเคอยู่แค่5วิเองต่อมา WCW จะอยู่ที่ 290.3 โอเคมาดูแบบสกิลติดกันบ้าง WCW 295.3 เพิ่มมา5นะครับโอเคต่อมาครับผม CW จะอยู่ที่ 285.8 ต่อมาแบบสกิลติดนะครับ CW 290.8 คือเพิ่มความเร็วทุกอย่างมา5กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถคันนี้เหมือนจะเป็นสายแบบในตัวแรงนะแล้วก็ต้องเลี้ยงบูทปะเพราะว่าระยะเวลามินิบูทบวก 0.1 วิเลี้ยงบูทไม่เท่าไหร่แต่คือในตัวมันจะแรงขึ้นครับผมจะใช้สัตว์เลี้ยงคาร์ทีนะครับเพราะว่าเมื่อใช้ในตัวครบทุก4ครั้งเนี่ยความเร็วสูงสุดจะบวกอีก 4.5 กิโลเมตรต่อชั่วโมงจาก313ใช่ปะจะกลายเป็น317และในตัวพาวเวอร์บวกอีก 25% เป็นเวลา9วิสายในตัวพุ่งเลยอ่ะบอกเลยคันนี้มีมอไซค์ว่ะทุกคนมีมอไซค์มีคาร์ทีหรือเปล่าไม่มีเอ้ยอันนี้ก็รถแจกฟรีป่ะเนี่ยอันนี้ก็รถสายคูปองเก้าอี้โคตรสวยดูดิโคตรอลังการไม่ใช่แค่เก้าอี้นะรถก็สวยด้วยและเราอยู่ตรงกลางไงจะออกยังไงครับเนี่ยแต่มอไซค์แม่งเท่ดีว่ะสีม่วงเหลืองม่วงทองม่วงทองไม่ใช่ม่วงเหลืองเฮ้ยไอ้กล้องคนไทยโหมอสเอ้ยมอสอะไรอ่ะรถแจกฟรีครับผมรถแจกฟรีผมไม่ได้เอาคาร์ทีมารอด้วยอย่าให้เห็นว่าได้ที่หนึ่งแล้วกันเราเจอคนรู้จักเรานะออกตัวมาดิ TWW เอ้ยมี TWW มินิบูทเราต้องเก็บมินิบูทอุ้ยเขาบอกให้ผมรอด้วยว่ะโอ้โหในตัวเอ็นแทงไม่เต็มมาให้ไปก่อนให้ไปก่อนให้ไปก่อนไปก่อนเลยครับไปก่อนเลยเดี๋ยวผมแซงเคลื่อนไปก่อนเลยยังไม่กดในตัวโคตรมั่วไปก่อนเลยไปก่อนเลยยังไม่กดในตัวโอเคมาเอาจริงเอาจริงละเอาจริงแล้วมันมีสีเก่งเหรอครับพี่จีนเก่งเหรอWW สวยไปสกิลสัตว์เลี้ยงติดรถก็ติดซุปเปอร์โอเวอร์ดีไปดิไงทางลัดอุ้ยแอดวานไม่ติดแอดวานไม่ติดเกมด้วยสแนปเราขวางทางเขาได้นะเมื่อกี้เขาแซงเราไม่ได้ไอยูมา ECU พุ่งไปครับผม TWW เท่าไหร่312.8ไอ้นี่สกิลรถไม่ติดนะเนี่ยแต่สกิลสัตว์เลี้ยงติดต่อมาสกิลรถติด TWW310เท่าไหร่วะน่ะ15เหรอโคตรเยอะสัตว์ในโตครับผม45องศาสวยอุ้ยสวยแล้วมันได้ไม่ทางค่าเทิร์นไม่ใช่เหรอวะคันนี้ขอเถอะมาขอที่1ขอที่1นะครับน้องๆหน่องน่อง TWW รอด้วยเหรอไม่รอแล้วไปเลยจ้าเอาเรื่องอยู่พี่จีนตามผมมาเนี่ยเอาเรื่องอยู่สัตว์ในโตเอ้ยสวยแล้วขอโดมิเนเตอร์แล้วกันให้ผมว่าจริงป่ะลองเอาจริงดูดิว่าจะได้โดมิเนเตอร์หรือเปล่ามาพูดแล้วต้องพูดน้อยๆสมาธิโอเคอุ้ยไม่ติดซุปเปอร์ว่ะแอดวานซ์สวยติดโอเคตัวที่2แบบตามมาติดๆเลยว่ะมันจะไม่ได้ป่ะ2โหดอยู่เนี่ยทําเป็นเล่นไปแต่รถรู้สึกว่าไม่ค่อยหนักเดี๋ยวซ้ายจะขวาไม่ค่อยหนักมากแต่ก็ถือว่าหนักอยู่แจกฟรีได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโหดแล้วอุ้ยกดในโตไม่ติดอุ้ย TWW ครับผมสวยขันในโตขันแหลบไปโอเคในโตเพียวขอโดมิเนเตอร์ล่ะขอร้องยังไม่มายังไม่มีใครมามาหรือยังมาแล้วอย่าเข้าโอ้โหมันเข้าเส้นชัยได้โดมิเนเตอร์อยู่แล้วนี่ชุดใหม่กับรถใหม่ครับชุดมาจากเก้าอี้นะแต่มันมีแฟชั่นเมจิกมาใหม่เดี๋ยวคลิปหน้าผมส่งไปได้เลยแล้วกันครับคลิปนี้เอาแค่เก้าอี้ก่อนแล้วกันรีวิวเยอะเหลือเกินทั้งชุดแล้วก็ทั้งรถเก้าอี้ด้วยต้องขออภัยคนเมื่อกี้ด้วยนะครับที่ผมไม่ได้รอลืมคาแต่เอาจริงอยากได้โดมิเนเตอร์ไงแต่ไม่ได้อย่าเอาซิตี้มาอีกนะเล่นไปแล้วเมื่อกี้เป็นรีเวิร์สใช่ป่ะผมขอเอเบิลเชดวันนี้เป็นแล้วว่าเนี่ยขออะไรไม่ได้อย่างนั้นเลยเฮ้ยนี่รถคูปองครับแจกฟรีไม่แจกฟรีสายฟรีคันนี้โคตรโหดใครยังไม่ดูคลิปนะครับกดไปที่มุมขวาบนได้เลยผมรีวิวเรียบร้อยแล้วเราอยู่ข้างกับรถคูปองโคตรโหดนะคันนี้อันดับ1ในสายคูปองนะบอกเลยตาที่2ก็เจอ FC ครับดูดิเฮ้ย
เอาว่ะ2ตาเจอคนรู้จัก2ตา3 2 1ไปมาอุ้ยมีรถเหมือนเราด้วยดูดิไอ้เนี่ยแซงไปแล้วขอแซงไปก่อนแล้วกันจ้าพี่ก็มาดูความโดนรถอ่ะดีเฮ้ยเจอตัวตึงอ่ะเจอตัวตึงอ่ะดิตาเนี้ยเจอตัวตึงอ่ะดิแต่ผมตึงกว่าดิเอ็นแฮงเก็บยากนะดูดิยังไม่เต็มเลยอ่ะเก็บยากอยู่ดูดิโอ้โหโอเค TWW มาสกิลสัตว์เลี้ยงติดสกิลรถติด TW ไปออกซุปเปอร์ได้เปล่าไม่ติดว้ายมาเลี้ยงบูทครับเลี้ยงบูทไม่ติดอีกแล้วโอ้โหสวยแล้วมาไปก่อน EPU ไปเลยแล้วกัน1 2 3 4 5 6 7 8โอเคเลี้ยงบูทติดอยู่มาติดซุปเปอร์ด้วยขอโดมิเนเตอร์ตามนี้แล้วกันเอ้าหลุดไปแล้ว1คนเหรอเอาหลุดไปแล้วอ่ะ WC W ไปสวยโอเคเลี้ยงบูทให้ติดนะครับตรงนี้ผมชอบเลี้ยงบูทไม่ติดอ่ะฮาร์ทีเลี้ยงบูทไม่ติดเลี้ยงติดอยู่แต่ตกข้างล่างโอ้โหสภาพเฮ้ยน้องอย่าเพิ่งมาขอไปก่อนได้อยู่อ่ะเนี่ยต้องดิฟรอป่ะครับเนี่ยเมื่อกี้ยังบอกเขาอย่าเพิ่งมาอยู่เลยในโตไม่มีต้องดิฟเก็บ TWW ชนโอ้โหผมว่ารถมันหนักไปนิดนึงนะโอ้ยโอ้ยสวยแล้วหยาบอันนี้หยาบของจริงหยาบของจริงตานี้โคตรเหลวเป๋วเลยสวยแล้วตายคุ้มปองไปแล้วจะแซงได้ปะเนี่ยเอา FC ผมด้วยดิโอ้โหถ้าสมมติแบบแพ้ FC นี่คือแบบอย่าขอร้องเฮ้ยแพ้ FC แพ้ FC ใครบอกทำไมทางตรงสุดท้ายผมแซงได้วะนะผมพลาดโคตรเยอะแซงได้เฉยลุ้นใจจะวายเดี๋ยวดิเขาพิมพ์มาไม่ใช่แค่คุณครับผมก็ลุ้นเหมือนกันมารีวิวรถแต่ถ้าแพ้นี่ยังไงอยู่นะถ้าสังเกตเมื่อกี้นะครับคือสกิลสัตว์เลี้ยงผมติดด้วยแหละรถมันเลยแรงขึ้นสัตว์เลี้ยงก็ช่วยเราเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวจะสรุปให้เลยสำหรับตานี้อุ้ยซิตี้แบนไปแล้วดาคนเกียดมาดาเลี้ยงบูเดอร์เฮ้ยมีรถคัสเอสแจกฟรีด้วยดูดิสปีดพาร์ทลูบูก็มาของผมคือเก้าอี้ใหม่ตานี้คือมาโชว์เก้าอี้ครับเก้าอี้สวยจริงอะบอกแฟชั่นตั้ง15อ๋อแบบเปิดปิดไฟหน่อยในรถผมเฮ้ยรถผมไม่มีไฟเหรอดูดิผมเปิดปิดไฟแล้วอะไฟไม่มีหรือบั๊กหรือว่ารถแจกฟรีไม่มีไฟออกตัวไปดิมาไปเขาออกตัวกันยังไงกันนะไปอย่าไปก่อนเลยจ้านายจ่าโอ้โหเอ็นแทงเก็บยากแล้วเนี่ยคันนี้เล่นมา2ตานะครับผมว่ารถคันนี้หนักไปนิดนึงนะรถแจกฟรีมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับสปีดเดนเตอร์เกมที่มันแบบต้องเติมไงมันก็ต้องแบบหนักแหละไม่เข้าใจเหมือนกันแจกรถดีๆไม่ได้เหรอ GMรถแบบเพลินดีๆอะไรเงี้ยแบบแจกฮาร์ดทีอย่างเงี้ยได้หรือเปล่ามันจะไม่ได้ TWW ครับผมสวยได้อยู่ก็มินิบูก็ถือว่ายาวขึ้นนิดนึงนะเพราะว่ามันบวก 0.1 วีนะครับส่วนสกิลนี่คือติดค่อนข้างบ่อยนะผมว่าในด่านเลี้ยงบูนนะเพราะว่ามันต้องมินิบูครบ8ครั้ง ECU ไปเกือบทุกคนมาตานี้ต้องได้แล้วแหละโดมิเนเตอร์แต่ข้อเสียสำหรับรถคันนี้นะผมว่ามันเก็บเอทแทงยากไปนิดนึงต้องดีฟเยอะหน่อยมาเลี้ยงบูทสวยอยู่โอ้ยชนโอ้โหสัตว์เลี้ยงบูทได้แล้ววะชนเฉย TWW เอ้ากดติดแค่ TW สวยแล้วไอ้ตัวเพียวไปครับดูนะดูดิเอทแทงไม่เต็มอ่ะไอเวเก็บไม่เต็มอีกโอ้สภาพดีฟก่อนดีฟเก็บก่อนโอเคโอ้ดีไปโอ้ไม่เต็มอีกแล้วขอหมุนรถไป1ทีมีเด็กบอกว่าอยากให้สอนหมุนก็คือมาเหยียบแค่นี้ครับผมแล้วก็กดบีบเลี้ยวฝั่งใดฝั่งหนึ่งเอาหมุนรถโชว์ไงเรามารีวิวรถเราต้องหมุนรถโชว์นะครับ ECU พุ่งไปเออชนตอนนี้เป็นอะไรวะพลาดโคตรเยอะเลยโดมิเนเตอร์ป่ะเนี่ยขอโดมิเนเตอร์สักตาหนึ่งก็ยังดีขอร้องพลาดจากเรคคอร์ดไป8วิอย่าไม่ได้อีกแล้วอะโดมิเนเตอร์ก็รถคันนี้นะครับเต็ม10ผมให้ซักอยู่อันดับไกลด้วยดิถ้าอันดับเมตาก็90กว่าผมให้ซัก75แล้วกันครับ
ก็คือถ้าค่าเทิร์นมันดีกว่านี้แล้วก็น้ำหนักรถเบากว่านี้เอ็นแทงเก็บง่ายกว่านี้ผมว่าน่าจะให้สักเก้าอยู่นะถ้าได้เท่าที่พูดมานะผมว่าได้เป็นรถสายเติมครับประมาณนี้แล้วกันครับคลิปนี้ให้ 7.5 แล้วกันก็ถือว่าโอเคนะสำหรับรถ A แจกฟรีคันนี้เล่นได้อยู่เล่นได้เลยแหละแต่มันอาจจะต้องปรับตัวนิดนึงครับเพราะว่ารถมันหนักไปนิดนึงแล้วก็ขี่เป็นแทงยากนิดนึงอย่างอื่นก็ปกติในโตแรงดีครับบวกตั้ง5กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าเรามีสัตว์เลี้ยงที่มันสายแบบบวกความเร็วสูงสุดอีกก็บวกไปอีกตามสัตว์เลี้ยงเลยโอเคโอเคครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์แชร์ Subscribe เล่นกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจช่องชัดวงด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ